กำลังทำใจอยู่สี่ไปดราม่ากันนะว่าเฮ้ยนี่มันไม่ใช่มันยังไม่ได้คัดเพียบไปหมดเพียบไปหมดดูดิถ้าแท้นะครับผมบอกให้เลยเพลิบองค์ที่ออกบัตรรับรองจากผมผมมีราคารับซื้อให้ทำอะไรครับพี่กำลังทำใจอยู่คืออย่างนี้วันนี้เนี่ยผมก็เดี๋ยวพระเนี่ยซื้อมาเนี่ยเดือนนี้ซื้อมาพระมาเนี่ยซื้อมาเต็มเลยก็มีปนๆกันนะมีเล่นบ้างไม่เล่นบ้างนะก็แต่ว่าเดี๋ยวนี้ผมก็จะมาคัดออกมาเนี่ยก็คัดได้ออกมาเป็นบางส่วนแล้วเดี๋ยวเราจะคัดพระออกมานะแล้วเราก็จะไปทำบัตรรับรองเดี๋ยวให้แอดมินเนี่ยไปแบ่งให้สมาชิกพระเราเยอะเลยเราซื้อมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะมารวมๆใส่ถาดไว้แล้วเดี๋ยวจะคัดเพราะเราไม่ได้คัดเลยบางอันก็เต็มไปหมดเลยเนี่ยโหดูดิเยอะแยะยั่วเยี้ยไปหมดเนี่ยดูดิดูดิเยอะมากอันเนี้ยมีเล่นมั่งไม่เล่นมั่งอ่ะนะก็รวมกันไปนะครับก็อย่าไปคืออย่าไปดราม่ากันนะว่าเฮ้ยอันนี้มันไม่ใช่อันนี้มันยังไม่ได้คัดรู้ไหมมันก็มีบางทีก็รวมมามันก็เยอะอ่ะนะบางทีมันเยอะไงมันเยอะจัดเลยแหละจะบอกให้คือผมว่าเดี๋ยวเราท่านี้ก่อนดีกว่านะเยอะไปหมดเพียบไปหมดดูดิโอ้โหกล่องนี้นี่โคตรคลาสสิกเลยอะกล่องนี้เราเลือกออกมาก่อนดีกว่านะโอ้โหนี่เดี๋ยวเราต้องเลือกพระไว้เวลาทำมนต์สารบ้างเนาะว่าไหมครับพี่ก็คือไว้ไปทำมนต์สารนะเวลาเราจะสร้างพระสร้างอะไรอย่างงี้นะแต่พระผุพังๆอะนะนี่อันนี้อันนี้เนื้อชินวัดลาดอันนี้ผุหมดละนี่เดี๋ยวไว้ไปทำมวลสารแต่คนโบราณเขาจะตัดเอานะเนี่ยตัดเป็นแยกองค์เหรอครับใช่ๆตัดแยกองค์นี่วัชนะสงครามนี่ชื่อมงคลนามมากเลยนี่พ่ออะไรเนี่ยโอเคอันนี้ต้องไปล้างน้ำนี่พระลพบุรีเนี่ยโอ้ยนี่ปิดตาอุสุกมั้งเนี่ยโอ้นี่อยู่ในถุงนี่ดิเฮ้ยดูดิหน้านี่อยู่ในถุงนี่พระธรรมวสารนี่หลวงพ่อเกษมมงคลเกษม2นี่ระเบิดหมดแล้วพระธรรมวสารโอ้นี่หลวงพ่อสายนะเนี่ยลูกศิษย์พ่อปานหลวงสายนี่ว่านจำปาสักนี่กุวัลบุญนะโอ้โหองค์นี้ดีทีเด็ดองค์นี้ดีทีเด็ดซุ้มปราสาทโคนสมอดีเสมอทุกสมัยโอ้แล้วองค์นี้เขาฝังเป็นพระธาตุไว้ข้างหน้าเลยเนี่ยพระดีนี่อะไรวะเนี่ยหยกอ่ะไว้เดี๋ยวไว้หลอมพระนี่อะไรนี่แหวนเงินนะซื้อทุกอย่างนี่ปลุหนังกุอะไรนะวัดอะไรนะวัดอะไรวะวัดมหิยงใช่ไหมนี่หลวงปู่ทวดวัดอะไรนะดีหลวงอ่ะนี่แหละวัดดีหลวงวันนี้มีแต่กรอบเลยนี่วัดดีหลวงนี่หลวงนี่วัดหนังรักษาดินแดนหลวงพ่อโสธรนี่อ๋อนี่กระดุมแล้วกันนี่ห้า
กระดุมรอ5นี่หลวงปู่ทวดวัดไทรนครสวรรค์นี่นี่หลวงพ่อเล็กวัดท่าอิฐนี่ขี่กระต่ายวะเนี่ยนี่หลวงพ่อไปได้ขุดสระอันนี้วัดกลางตลาดภูนี่หลวงพ่อโตวิหารทองที่ลึกกันนะปะทินองอาจอะไรวะเนี่ยน่าจะเป็นงานแต่งวะเนี่ยบางทีบางทีเหมาๆตามบ้านมาก็เก๋เยอะนะบางทีอะเราก็มาคัดเอาบางทีลูกค้าบอกเฮ้ยเอาไปเลยไปหมดเลยเขียดคัดโอเคโอเคก็เอามาแล้วก็เดี๋ยวมาคัดเอานี่คัดยังไม่ได้ครึ่งเลยเนี่ยแต่ก็เดี๋ยวเอาเสร็จช่วงนี้ไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเอาแค่นี้ก่อนผมไม่ไหวเยอะเกินนะก็เดี๋ยวใครอยากได้อะไรไปติดตามในแอดมินนะอย่าลืมนะแอดมินนี่มีของมาเพียบผมบอกเลยเพียบเพิ่มป้ายเพราะเราคือมืออาชีพเราจะสร้างมูลค่าสิ่งเหล่านี้ให้แก่คุณเพียงแค่คุณสนใจออกบัตรรับรองพระแท้พระเครื่องและวัตถุมงคลของคุณจะไม่เป็นแค่ของเก่าที่ไร้ค่าแต่จะมีมูลค่าและราคาซื้อขายที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลนิยมบริษัทพระเครื่องเมืองไทยจำกัดถูกทางมาตรฐานสากลนิยม